สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตกันแบบรวดเร็วฉับไวกับ M News กันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้รับรองว่าถูกใจคนที่กำลังมองหามือถือดีๆสักเครื่องอยู่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมายังงาน AIS Xiaomi Selfie Day กิจกรรมดีๆของ AIS ที่ได้จับมือกับทาง Xiaomi เปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่เพื่อคนยุคมิลเลนเนียลอย่าง AIS Xiaomi Redmi S2 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่น Exclusive ที่วางขายเฉพาะ AIS ที่เดียวเท่านั้นครับโดย AIS Xiaomi Redmi S2 นั้นถูกใจขาเซลฟี่แน่นอนครับเพราะว่ามาพร้อมกับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลและโหมด AI Beautify 4.0 รวมถึงเซลฟี่ Flash ที่ทำให้ถ่ายได้แม้ในที่แสงน้อยและยังมีโหมด AI Portrait ที่สามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้อย่างสบายทางด้านกล้องหลังนั้นเป็นกล้องคู่12ล้านพิกเซลและ5ล้านพิกเซลที่สามารถถ่ายภาพได้คมชัดทุกสถานการณ์ส่วนหน้าจอนั้นยังเป็นหน้าจอแบบ Full View Display ขนาด 5.99 นิ้วที่มีความคมชัดระดับ HD Plus ที่สามารถให้ความบันเทิงได้แบบเต็มหน้าจอด้านตัวเครื่องนั้นมาพร้อมชิปประมวลผล Snapdragon 625ที่ทำให้การใช้งานไหลลื่นไม่สะดุดและยังปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือที่สะดวกรวดเร็วกว่าเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสอีกทั้งงานในวันนั้นยังได้เหล่าดาราชื่อดังมากมายกว่า20ชีวิตมาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์เซลฟี่ครั้งใหญ่ใจกลางเมืองพร้อมกันนั้นยังได้ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปเซลฟี่กับผู้โชคดีในงานวันนั้นกันอย่างใกล้ชิดเลยอีกด้วยครับซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นจะฟินแค่ไหนเราไปชมกันต่อเลยครับนอกจากนั้นแล้ววันนี้เรายังมีความรู้สึกของคริสสิงโตออฟกันและมุกที่พูดถึง AIS Xiaomi Redmi S2 มาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยครับวันนี้ก็คือแบบว่าได้รับรอยยิ้มจากทุกคนเยอะมากคือวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราเจอแฟนคลับเนี่ยนะครับเราก็จะอาจจะได้แค่พูดคุยหรือว่านั่งเล่นกันเราไม่เคยได้แบบมีอารมณ์มาเซลฟี่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับก็วันนี้เอสถือว่าเปิดโอกาสดีๆให้พวกเราเนี่ยได้มาเดินเซลฟี่เลยเดินเซลฟี่ตั้งแต่สุดซอยเลยสุดซอยในหัวสุดซอยเลยใช่ตัวห้างไปถึงชั้นหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็แฟนคลับเนี่ยปกติเนี่ยน่าจะไม่ดีเท่านี้ใช่ไหมคิดไม่ดีเขาเรียกว่าดีอยู่ดีแล้วแต่ว่าดีขึ้นไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีระบบ AI Beauty Tool ออร่ามีออร่าต้องหน้ากี่ล้านพิกเซล16ล้านครับเรียกได้ว่าเครื่องนึงเนี่ยถ่ายเซลฟี่ไปอีกเครื่องนึงอ่ะอัดวีดีโอไปเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าแอปต่อกันเลยทีเดียวเพราะว่าสวยแล้วเลยคือจริงๆเราก็อาจจะเพิ่งเคยได้ยินนะครับแต่ว่าลองเปิดใจดูนะครับเพราะอย่างหลังจากที่ลองใช้ดูเนี่ยระบบหลายๆอย่างมันอำนวยสำหรับวัยรุ่นจริงวัยรุ่นอาจจะชอบการถ่ายภาพอยากได้ถ่ายภาพสวยนะครับระบบ AI เป็นระบบหุ่นยนต์ที่มันสามารถเรียนรู้หน้าเราได้ว่าหน้าเราเหมาะกับการถ่ายภาพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น Xiaomi นี่ตอบโจทย์เลยนะครับเกี่ยวกับคนที่ชอบถ่ายรูปชอบเซลฟี่เป็นหลักอะไรเงี้ยครับชัดมากใช่ราคาไม่ได้สูงมากเลยนะครับผมที่สำคัญถ้าซื้อวันนี้นะคะที่ AI Shopลดราคาอยู่ด้วยค่ะเหลือ 1,490 เท่านั้นเองคือถูกมากๆบอกเลยแต่ว่าแบบคุณภาพเนี่ยหลักหมื่นนะคะต้องรีบช่วงชิงกันวันนี้และทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงาน AIS Xiaomi Selfie Day ที่รายการ M News ได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า AIS แบบรายเดือนและเติมเงินนั่นก็คือลูกค้าแบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมรวมถึงลูกค้าปัจจุบันสามารถรับสิทธิ์ซื้อ AIS Xiaomi Redmi S2 ราคาพิเศษเพียง 1,490 บาทจากราคาปกติ 5,590 บาทเมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาทพร้อมสมัครแพ็คเกจ AIS Hot Deal 599ขึ้นไปส่วนลูกค้า AIS One to Callสามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคา 4,590 บาทจากราคาปกติ 5,590 บาทพร้อมสมัครแพ็กเกจเสริม Hot Deal Buffet Net 500 บาทซึ่งใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIS Shop และ Televis ทั่วประเทศรีบหน่อยของมีจำนวนจำกัดครับแต่สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีครับ